เรียนเชิญบริเวณด้านหน้านะคะเรายังมีที่ว่างอยู่จำนวนมากนะคะขอเรียนเชิญขยับมาด้านหน้านะคะเรียนท่านประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกลต.ท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยประจำปี2552ค่ะซึ่งสัมมนาในวันนี้นะคะจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านตลาดทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดทุนกลุ่มต่างๆนะคะรวมทั้งนำไปสู่การกำหนดนโยบายส่งเสริมตลาดทุนในระดับมหภาคค่ะและยังเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยต่อไปค่ะสำหรับสัมมนาในวันนี้นะคะในช่วงเช้าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนในหัวข้อมองนักลงทุนบุคคลไทยจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และหัวข้อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนในตลาดรองของบริษัทจดทะเบียนไทยค่ะและในช่วงบ่ายนะคะจะเริ่มจากการมอบทุนในโครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุนจากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อบทเรียนจากการ Demutualization ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและในช่วงสุดท้ายค่ะจะเป็นเสวนาหัวข้อทิศทางของสถาบันตัวกลางต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยใน3ปีข้างหน้าค่ะซึ่งตลอดวันนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารและวิทยากรรับเชิญร่วมแสดงทัศนะในวันนี้ค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสมพลเกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะไม่ยอมนักหนานะท่านกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณหญิงชฎาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายซึ่งได้ทราบว่ามาจากหลายวงการทั้งภาคราชการเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนรวมตลอดถึงผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณที่คณะผู้จัดงานสัมมนาในวันนี้ได้กรุณาเชิญให้ผมขึ้นมาเป็นประธานกล่าวเปิดซึ่งผมได้เคยให้นโยบายกับทางผู้บริหารว่างานทางด้านวิชาการหรือการจัดสัมมนาให้พยายามลดเรื่อง formality ให้ลงหรือน้อยที่สุดเอาเนื้อหาให้มากๆนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ได้เตรียมคำกล่าวเปิดให้ผมอย่างดีมากนะครับแต่ผมอยากจะขออนุญาตพูดใช้เวลานี้พูดคุยกับท่านมากกว่าเพราะว่าเอกสารที่เขียนมานั้นเดี๋ยวคงจะมีการได้พูดคุยกันในระหว่างการเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความเห็นกันครับก็ในนามของตลาดหลักทรัพย์ผมก็คงต้องขอบพระคุณผู้รู้ทุกท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าในหนึ่งวันที่เรามาอยู่ด้วยกันในวันนี้จะมีผลผลิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเช้านี้ผมถามดร.วีรชัยว่าที่ใช้หัวข้อว่างานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยประจำปี2552ผมก็ถามว่าจัดมาแล้วกี่ปีเขาบอกปีนี้เป็นปีแรกนะครับผมว่า
ผมนึกว่ามันมีมาหลายปีแล้วครับก็ดีครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งที่นี่ก็มีคนที่หวังดีแล้วก็ได้บอกเล่าและให้คำแนะนำกับผมในหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งที่เขาพูดกับผมและฝากผมมาก็คือเรื่ององค์ความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุนไทยนั้นน่าที่จะทำน้อยไปหน่อยในหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากที่ผมได้เข้ามาก็ได้พูดคุยกับท่านผู้จัดการคุณหนุ่ยนะฮะผมขออนุญาตผมใช้ชื่อย่อๆหมดเลยนะฮะผมไม่อยากชื่อยาวนะทุกคนคงรู้จักกันหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากฟังบรรยายสรุปแล้วก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะดร.วิริยชัยก็มาคุยกันหลายครั้งในเรื่องของงานทางด้านวิชาการของตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ตามไปซึ่งก็ได้รับทราบว่าจริงๆแล้วเรามีสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนอยู่แล้วก็มีงานวิจัยออกมาเป็นครั้งคราวและนอกจากนั้นก็ยังได้มีการจ้างสถาบันในต่างประเทศศึกษาเรื่องต่างๆไว้พอสมควรแต่เอกสารเหล่านั้นก็ถูกใช้อยู่ในวงที่ค่อนข้างจำกัดไม่ได้ออกไปเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้องมากนักนะครับผมคิดว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรามีอยากจะใช้คำเป็นสเตคโฮลเดอร์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีพวกนักลงทุนใช่ไหมเราก็บอกว่าบริษัทจดทะเบียนแล้วก็สถาบันตัวกลางซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวสเตคโฮลเดอร์หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของตลาดเราแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือภาครัฐบาลซึ่งภาครัฐบาลก็มีหลายหน่วยงานที่เป็นผู้ที่ดูแลและผู้ที่พัฒนาสร้างความเป็นธรรมในระบบสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีกระทรวงยุติธรรมก็มีทางด้านก.ล.ต.เราเองนะฮะทางด้านหน่วยที่เป็นเรกูเลเตอร์ทั้งหลายอีกหลายแห่งนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่พร้อมกันที่นี่ทั้งหมดแล้วนะครับผมเห็นว่าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือการสนับสนุนให้ตลาดทุนมีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเรื่องคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงการของผู้ที่ติดตามตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเรามักจะเอาเรื่องที่ เป็นข้อเสียซึ่งมีไม่มากนักจำนวนน้อยนะฮะก็แต่เอาไปพูดเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมคิดว่าผมดูจากหัวข้ การสัมมนาในวันนี้การเสนอผลวิจัยที่เราจะขอความเห็นหรือขอข้อแนะนำหรือข้อวิจารณ์โดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนของเราที่มีนักวิชาการเสนอทั้ง3เรื่องนะฮะที่เมื่อสักครู่นี้ทางโฆษกก็ได้พูดไปแล้วในเรื่องของ retail investor ดูเรื่องพฤติกรรมของการซื้อขายหลักทรัพย์ในเรื่องของการส่งเสริมการระดมทุนของตลาดรองของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องของการศึกษาเรื่องการ demutualization ของประเทศต่าง
ที่เราก็คงจะทราบกันแล้วว่าประเทศไทยได้เข้ามาสู่กรอบเรื่องการ demutualization ซึ่งในหนึ่งปีสองปีข้างหน้านั้นเราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ขณะนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติไปแล้วอยู่ในขั้นตอนที่จะไปสู่จุดนั้นนะฮะคุณบรรยงมานั่งแล้วเนี่ยคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ผลักดันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามเรื่องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่องค์ประกอบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าเรื่องของนักลงทุนเรื่องของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เองทั้งสามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็ในตอนภาคบ่ายก็จะมีเรื่องของการใช้คำว่าเสวนาเรื่องสถาบันตัวกลางซึ่งสถาบันตัวกลางตอนนี้ก็กำลังมีข่าวคึกคมคุณประเวศนั่งอยู่ที่นี่กรต่อนะก็รับไปค่อนข้างเต็มๆนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นบ่ายวันนี้ก็คงจะมีการเสนอเรื่องสถาบันตัวกลางนะครับผมเองผมในฐานะที่ถ้าเทียบกันแล้วพวกท่านเป็นที่ทั้งอยู่ในที่นี้เป็นอาจารย์ผมเป็นนักเรียนที่จริงตั้งใจจะมาเรียนรู้ในวันนี้ให้มากที่สุดบังเอิญอยู่ไม่ได้อยู่ได้เฉพาะช่วงเช้าช่วงบ่ายจะต้องไปมีงานที่อื่นอย่างไรก็ตามที่ผมดูจากองค์ประกอบทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ดูหลายชื่อแต่ละคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้วิจารณ์แล้วก็มีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าการสัมมนาในวันนี้จะมีผลอย่างคุ้มค่าอย่างมากในการที่จะสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ให้กับการยกระดับตลาดทุนไทยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตลาดทุนไทยเราก็จะมองถูกมองว่าเป็นถนนในซอยไม่ใช่ถนนหลักของนักของผู้ออมและนักลงทุนครับหรือแม้แต่เรื่องของภาครัฐเองหรือหน่วยงานบางแห่งเองก็จะมองว่าตลาดทุนนั้นเป็นเพียงมาตรการเสริมไม่ใช่มาตรการหลักในการที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆนะครับจริงๆแล้วเรายังไม่ได้มองลึกในเรื่องพวกนี้มากเพราะนั้นผมค่อนข้างมีความมั่นใจว่าการทำงานของเราในวันนี้จะส่งผลอย่างมากนะครับผมเรียนท่านเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ผมได้เชิญท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งคือท่านชวนหลีกภัยเดินทางไปดูงานแสดงเรื่องตลาดหลักทรัพย์ของเราที่พารากอนแล้วท่านก็นำสสไปจำนวนหนึ่งท่านก็พูดกับสสว่าบอกเนี่ยพวกคุณมาดูนี่เห็นไหมขอเอกสารเข้าไปแล้วไปศึกษาแล้วก็ไปพูดกับชาวบ้านซะบ้างว่าเวลาจะออมเงินก็เอาไปฝากแบงค์เวลาจะกู้เงินก็ไปฝากแบงค์เนี่ยมันมีทางออกพวกตลาดทุนเนี่ยมีต้องเยอะแยะมีทางเลือกต้องเยอะแยะพวกเราไม่รู้กันเองอะนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคนระดับที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมาแล้วถึง2สมัยด้วยกันนะฮะแล้วอยู่ในวงการการเมืองมาตั้งเยอะมันกลายเป็นของแปลกใหม่นะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่จะตอบเราได้ว่าเรายังต้องทำงานเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และสังคมจะยอมรับว่าเราไม่ใช่เป็นถนนในซอยแล้วเราเป็นถนนใหญ่แล้วเราไม่ใช่เป็นมาตรการเสริมเราจะต้องเป็นมาตรการหลักแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีคุณภาพนะถ้าเราขาดซึ่งคุณภาพเมื่อไหร่ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลับมาไม่ได้
เราไม่มีคุณภาพคนก็ไม่เชื่อถือนะครับเมื่อไม่เชื่อถือก็ไม่มีคนเข้ามาอยู่ในตลาดดังนั้นอันนี้เป็นหลักธรรมดานะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในวันนี้นอกจากจะได้ผลแล้วผมได้คุยกับท่านผู้จัดการตลาดคุณหนุ่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านคุณหญิงด้วยหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กนี้ว่าถ้าวันนี้เป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการซึ่งเป็นงานวิจัยแบบเต็มรูปวันนี้อย่างนี้เนี่ยเราควรจะใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสเริ่มต้นในไหมจัดให้เป็นสกรูปเรื่องงานวิจัยทางวิชาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีนะฮะแล้วก็สิ่งที่ได้ออกมานี้เมื่อเป็นสกรูปแล้วเราจะต้องถูกเผยแพร่ออกไปสู่สังคมให้กว้างขวางที่จริงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราเองเรามีสื่อที่จะไปทั้ง Money Channel ทั้งเอกสาร Money and Wealth นะหรือแม้กระทั่งเราก็มีโอกาสออกไปพบปะกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนอยู่เป็นประจำสกรูปนี้ถ้าทำออกมาได้ดีๆเราก็ต้องส่งไปอาศัยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่เน้น24ชั่วโมงนะของครูหรือของคุณสันติการเงินการธนาคารก็ออกไปลงได้นะผมเชื่อว่าถ้าผลงานเราดีๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่เขาไม่ต้องลงทุนไปซื้อไปหามาเราให้เขาไปนะซึ่งเป็นมิวชั่นเบเนฟิตเป็นผลประโยชน์ที่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับผมอยากจะให้เป็นนโยบายว่าถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้ทุกปีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับคุณหญิงชดาว่าที่จริงเรื่องเหล่านี้แบงค์ชาติเขาทำมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นที่สนใจนะครับทุกช่วงที่เขาจะจัดเนี่ยทุกคนก็จ้องว่าจะมีผลงานวิจัยที่สำคัญโดยนักวิจัยอะไรออกมาบ้างเขาพยายามอ่านพยายามศึกษาแล้วก็ไปงานของ TDI ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมีผลงานวิจัยออกมานั้นมันจะตีออกไปเป็นวงกว้างปากต่อปากมันก็จะไปไกลขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็จะอยากจะฝากฝ่ายบริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าเราจะจุดมาปีนี้เป็นปีแรกแล้วเราก็ทำให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นซีรีส์ออกมาให้ได้นะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นผลดีครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาในวันนี้นอกจากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ของท่านแล้วท่านก็ต้องเสียเวลาสมาหากินของท่านด้วยนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ผมเชื่อว่าผลงานในวันนี้จะเป็นการช่วยยกระดับตลาดทุนไทยของเราให้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อความเป็นถนนหลักของตลาดทุนของเราในอนาคตครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับครับขอบพระคุณท่านประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณสมพลเกียรติไพบูลย์ค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอผลการวิจัยเรื่องมองนักลงทุนบุคคลไทยจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะโดยคุณสุภวรรณลิมปะการเวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งท่านผู้บริหารที่ได้ให้เกียรติร่วมวิจารณ์ผลการวิจัยเรื่องนี้นะคะได้แก่คุณสุชายสุทัศน์ธรรมกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนและคุณสุชิวนารุลากรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะและท่านที่จะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะดร.ยันยงไทยเจริญผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีค่ะและในช่วงนี้นะคะขอมอบเวทีนี้ให้แก่ดร.ยันยงไทยเจริญค่ะ
ครับผมสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในการสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งนี้นะครับทางสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนได้พยายามเลือกหัวข้อซึ่งเราคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมตลาดทุนที่สำคัญทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นในบทความแรกนะครับในหัวข้อมองนักลงทุนบุคคลไทยจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ก็จะเป็นการใช้ข้อมูลintraday นะครับการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลซึ่งถือเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีบทบาทสำคัญในตลาดหุ้นในตลาดทุนไทยนะครับและเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทั้งคุณสุชาย สุทัศน์ธรรมกุลและคุณสุชิลนารุลาซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและคลุกคลีกับวงการการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายบุคคลนะครับซึ่งเราคิดว่าก็จะสามารถให้ความเห็นและต่อยอดนะครับจากงานวิจัยที่เราได้จัดทำขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะเริ่มสัมมนาผมขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงฟอร์แมตคร่าวๆนะครับก็คือว่าทางผู้นำเสนอเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ25นาทีในการนำเสนอนะครับแล้วก็ตามด้วยท่านผู้วิจารณ์ทั้งสองท่านท่านรับประมาณ15นาทีและในช่วงท้ายเราจะเปิดให้เป็นช่วงถามคำถามสำหรับท่านทุกท่านที่เข้ามาร่วมสัมมนานะครับทางเราได้จัดเตรียมกระดาษเอาไว้ให้กับแฟ้มที่ท่านได้รับเมื่อเช้าแล้วนะครับก็ถ้าท่านมีคำถามก็สามารถเขียนคำถามแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับระหว่างช่วงที่มีการนำเสนอครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุภวรรณนะครับนำเสนอผลงานวิจัยครับขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำหรับหัวข้อที่จะมานำเสนอเป็นเรื่องแรกของวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องมองนักลงทุนบุคคลไทยผ่านพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างนักลงทุนบุคคลรายย่อยและก็นักลงทุนบุคคลรายใหญ่รวมถึงนักลงทุนที่ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับนักลงทุนที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถให้บริการนักลงทุนแต่ละกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพและก็รอบด้านมากขึ้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้จะประกอบด้วยข้อมูลจาก3ส่วนนะคะคือข้อมูล Market Microstructure ตั้งแต่เดือนมกราคมปี48จนถึงกันยายนปี52ข้อมูลจาก Sesmart และจะเป็นรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดของข้อมูลเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราสามารถแบ่งเป็นรายบัญชีได้จะมีเฉพาะในปี52ก็คือตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกันยายนเท่านั้นและก็ไม่สามารถรวมข้อมูลรายบัญชีเป็นรายบุคคลได้ดังนั้นในกรณีที่นักลงทุน1คนเปิดบัญชีไว้กับหลายๆบริษัทหลักทรัพย์เราก็จะไม่สามารถรวมข้อมูลแต่ละบัญชีของนักลงทุนคนนั้นมาเป็นคนเดียวกันได้ซึ่งในการศึกษานี้บัญชีที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็อาจจะมาจากนักลงทุนบุคคลเดียวกันได้และก่อนที่เราจะเข้าไปสู่พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลนะคะเรามาดูในส่วนของภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนกลุ่มนี้กันก่อนเราจะพบว่านักลงทุนบุคคลเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีบทบาทสำคัญมากต่อตลาดหลักทรัพย์โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักลงทุนกลุ่มนี้จะมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดโดยจนถึงณสิ้นเดือนกันยายนปี52เราจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนกลุ่มนี้จะมีสูงถึง 62% ของมูลค่าซื้อขายรวมของตลาดและถ้าคิดเป็นมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงปี52ที่ผ่านมาจะสูงถึง 1,781 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาและถ้าเราลองแบ่งกลุ่มนักลงทุนบุคคลออกเป็น4กลุ่มตามมูลค่าซื้อขายต่อเดือนนะคะโดยกลุ่มที่1จะเป็นนักลงทุนบุคคลที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 25% ของนักลงทุนที่มีการซื้อขายในแต่ละเดือนส่วนนักลงทุนกลุ่มที่2จะเป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า 100,000 ถึง 1 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนมากที่สุดสูงถึง 43% กลุ่มที่3จะเป็นบัญชีของนักลงทุนที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า1ล้านถึง5ล้านบาทซึ่งมีอยู่ 21% และกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า5ล้านบาทซึ่งมีอยู่เพียง 11% ของบัญชีที่มีการซื้อขายในแต่ละเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรามาดูเทียบกับสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเราจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายมากถึง 81%จะมาจากบัญชีนักลงทุนที่มีมูลค่าซื้อขายมากกว่า5ล้านบาทซึ่งมีเพียง 11% เท่านั้น
ซึ่งจากกราฟอันนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่ามูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนบุคคลยังคงกระจุกตัวอยู่ในนักลงทุนบุคคลรายใหญ่เท่านั้นในส่วนของพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนในการศึกษานี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คือส่วนที่1จะเป็นประเภทของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายส่วนที่2จะเป็นพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่า Day Trading และส่วนที่3จะเป็นช่องทางที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์เรามาดูในส่วนที่1ก่อนนะคะในประเภทของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายจะเห็นได้ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานักลงทุนบุคคลมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นฐานดีมากขึ้นซึ่งโดยเราจะทำการแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ออกเป็น4กลุ่มเรียงตาม market cap ในแต่ละปีนั้นๆนะคะซึ่งเซต10ก็จะหมายถึงหลักทรัพย์ที่มี market cap สูงสุด10ลำดับแรกในปีนั้นๆเราจะเห็นได้ว่าในปี48นักลงทุนบุคคลส่วนใหญ่ยังมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ในกลุ่ม non-set 50สูงถึง 55% แล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันนะเดือนกันยายนจะมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของกลุ่ม non-set 50อยู่ที่ 31%และถ้าเราดูแยกตามกลุ่มนักลงทุนในเบื้องต้นที่เราแบ่งไว้เป็น4กลุ่มนะคะเราจะเห็นได้ว่านักลงทุนบุคคลรายย่อยที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทยังคงมีความสนใจในหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นกลุ่ม Non-Set 50มากกว่านักลงทุนกลุ่มอื่นๆโดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 43% ในขณะที่นักลงทุนที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาทจะมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายในหลักทรัพย์กลุ่ม Non-Safe 50ประมาณ 37-38% เท่านั้นและถ้าเราดูแนวโน้มในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะคะเราจะพบว่านักลงทุนบุคคลรายใหญ่มีการกระจายลงทุนที่มากขึ้นในขณะที่รายย่อยยังคงเน้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในเฉพาะในกลุ่ม Non-Safe 50ก็คือถ้าเราดูจากกราฟด้านบนนะคะจะเป็นกราฟแสดงสัดส่วนจำนวนบัญชีเฉพาะบัญชีที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทซึ่งจากตรงกลางที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายหุ้นเฉพาะในกลุ่ม Non-Safe 50ของนักลงทุนที่มีมูลค่าซื้อขายน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ถ้าเราไปดูกราฟด้านล่างจะเป็นสัดส่วนของบัญชีของบัญชีที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาทเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ของทั้งกลุ่ม Set 50และ Non-Set 50ควบคู่กันไปมากขึ้นและเรายังพบอีกว่านักลงทุนบุคคลจะเป็นผู้สร้างสภาพคล่องหลักให้กับหลักทรัพย์กลุ่ม Non-Set 50โดยเฉพาะซึ่งถ้าเราดูจากกราฟนะคะที่ไฮไลท์สีแดงไว้เราจะพบว่ามากกว่า 80% ของมูลค่าการซื้อขายของหลักทรัพย์ในกลุ่ม Non-Set 50ทั้งหมดจะมาจากนักลงทุนบุคคลซึ่งนั่นก็หมายความว่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์กลุ่ม Non-Set 50เนี่ยเป็นการซื้อขายกันเองของนักลงทุนบุคคลเท่านั้นและถ้าเรามาดูในส่วนของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนนะคะเราจะพบว่านักลงทุนบุคคลรายใหญ่จะลงทุนในหุ้นที่หลากหลายมากกว่านักลงทุนบุคคลรายย่อยโดยที่ถ้าเป็นรายย่อยที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทจะมีจำนวนหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 1.9 หลักทรัพย์และมีสูงถึง 62% ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพียง1ตัวต่อเดือนเท่านั้นในขณะถ้าไปเทียบกับนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า5ล้านบาทนักลงทุนกลุ่มนี้จะมีจำนวนหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง 13.5 หลักทรัพย์ในส่วนของการซื้อขายหุ้นปันผลนะคะโดยหุ้นปันผลในงานวิจัยชิ้นนี้จะหมายถึงหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา5ปีคือตั้งแต่ปี47จนถึงปี51และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับ 5% โดยจะมีหุ้นที่ผ่านเกณฑ์นี้ทั้งหมด43ตัวเราจะพบว่านักลงทุนบุคคลรายใหญ่จะมีจำนวนนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นปันผลมากกว่าซึ่งจากกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นรายใหญ่มูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า5ล้านบาทจะมีสัดส่วนบัญชีที่ซื้อขายหุ้นปันผล 21% ในขณะที่ถ้าเป็นรายย่อยที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทจะมีสัดส่วนบัญชีที่ซื้อขายหุ้นปันผลเพียงแค่ 5% แต่ถ้าเรามาดูในส่วนของมูลค่าการซื้อขายของหุ้นปันผลโดยเราจะคิดเฉพาะคนที่มีการซื้อขายหุ้นปันผลเท่านั้นจะพบว่าถึงแม้ว่านักลงทุนรายย่อยจะมีสัดส่วนจำนวนบัญชีที่ซื้อขายหุ้นปันผลน้อยแต่คนที่ซื้อขายหุ้นปันผลจะมีมูลค่าในการซื้อขายหุ้นปันผลที่ค่อนข้างสูงถึง 52%
และถ้าเราดูความถี่ในการซื้อขายนะคะเราจะพบว่ารายย่อยจะมีความถี่ในการซื้อขายน้อยกว่ารายใหญ่หรือเรียกง่ายๆว่าส่วนใหญ่ของรายย่อยจะซื้อหรือขายเพียงครั้งเดียวใน1เดือนโดยที่มีค่าเฉลี่ยของความถี่ในการซื้อขายอยู่ที่ถ้าเป็นรายย่อยมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่า1หรือเท่ากับ 100,000 บาทนะคะจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 ครั้งต่อเดือนแล้วก็มีสูงถึง 47% ที่มีการซื้อขายเพียง1ครั้งต่อเดือนในขณะที่ถ้าเป็นรายใหญ่และมีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า5ล้านบาทเนี่ยจะมีจำนวนความถี่ในการซื้อขายสูงถึง100ครั้งต่อเดือนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่า day trading โดยในความหมายของ day trading ในการศึกษานี้จะหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบัญชีนักลงทุนที่ซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ซื้อมาทั้งหมดภายในวันเดียวกันซึ่งหมายความว่าถ้าวันหนึ่งนักลงทุนซื้อหุ้น5ตัวก็ต้องขายทั้ง5ตัวให้หมดภายในวันเดียวกันด้วยโดยโอกาสในการทำกำไรนะคะเราจะคิดจากจำนวนบัญชี day trader ที่ได้กำไรทั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนบัญชี day trader ทั้งหมดในแต่ละวันส่วนอัตรากำไรเราจะคิดจากมูลค่าขายในแต่ละวันลบด้วยมูลค่าซื้อแล้วก็หารด้วยมูลค่าซื้อในแต่ละวันของนักลงทุนแต่ละคนเลยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มของปริมาณธุรกรรม Day Trading ลดลงในช่วง9เดือนที่ผ่านมาของปี52ซึ่งแปรผกผันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นถ้าดูจากกราฟนะคะกราฟแท่งจะเป็นสัดส่วนจำนวนบัญชีของ Day Trader ซึ่งเราจะเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงในช่วง9เดือนในขณะที่ถ้าเป็นเส้นจะแสดงถึงเซตอินเด็กซ์เฉลี่ยรายเดือนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและถ้าเรามาดูนะคะจำนวนบัญชี Day Trader เฉลี่ยต่อวันในช่วง9เดือนที่ผ่านมาในตารางด้านล่างนะคะเราจะพบว่าบัญชี Day Trader เนี่ยค่อนข้างคงที่ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาก็คือมีประมาณ 1,700 บัญชีแต่ถ้าเราเทียบกับจำนวนบัญชี Active เฉลี่ยต่อวันซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือจาก 24,000 บัญชีในเดือนมกราคมเป็น 42,000 บัญชีในเดือนกันยายนนั่นก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงหลังๆเนี่ยมีพฤติกรรมแบบ Day Trading ที่ลดลงโดยที่นักลงทุนบุคคลรายใหญ่จะมีสัดส่วนของ Day Trader มากกว่ารายย่อยอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะถ้าเราดูเฉพาะคนที่มีมูลค่าซื้อขายต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทจะมีสัดส่วนของ Day Trader ประมาณ 5-3% ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาในขณะที่รายใหญ่เนี่ยจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าประมาณ1เท่าตลอดช่วงระยะเวลา9เดือนนะคะสำหรับโอกาสในการทำกำไรของ Day Trader ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาถ้าดูจากกราฟด้านบนนะคะส่วนสีเขียวจะเป็นโอกาสในการทำกำไรของ Day Trader เราจะพบว่า Day Trader มีโอกาสในการทำกำไรมากกว่าขาดทุนโดยมีค่าเฉลี่ยของโอกาสในการทำกำไรในช่วง9เดือนอยู่ที่ 56% แต่ถ้าเรามาดูในกราฟด้านล่างจะแสดงถึงอัตรากำไรและอัตราขาดทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมนะคะเราจะพบว่าถ้าเป็น Day Trader ที่ได้กำไรจะมีอัตรากำไรค่อนข้างคงที่ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาในขณะที่ถ้าเราดูที่อัตราขาดทุนคือเส้นสีแดงด้านล่างเราจะเห็นได้ว่า Day Trader มีแนวโน้มที่มีอัตราการขาดทุนลดลงแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะในช่วง3เดือนแรกของปีซึ่งเป็นช่วงที่ดัชนีอยู่ในระดับต่ำเนี่ยอัตราการขาดทุนจะมากกว่าอัตรากำไรและถ้าเรามาดูเทียบกันนะคะว่านักลงทุนที่เป็น Day Trader รายใหญ่กับรายย่อยใครจะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่ากันเราก็พบว่ารายใหญ่จะมีโอกาสในการจากกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะพบว่ารายใหญ่จะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่ารายย่อยเล็กน้อยโดยแท่งสีน้ำเงินจะเป็นรายใหญ่ที่มีมูลค่าซื้อขายต่อวันมากกว่า1ล้านบาทจะมีโอกาสในการทำกำไรประมาณ 57% ในขณะที่รายย่อยที่มีมูลค่าซื้อขายต่อวันประมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทจะมีโอกาสในการทำกำไรที่ 55% และถ้าเราไปพิจารณาในส่วนของอัตรากำไรและขาดทุนของ Day Trader ในแต่ละวันตามกลุ่มนักลงทุนนะคะซึ่งเส้นบนจะเป็นอัตรากำไรเราจะเห็นว่า Day Trader รายย่อยถ้าได้กำไรจะมีอัตรากำไรมากกว่ารายใหญ่แต่ถ้าขาดทุน Day Trader รายย่อยก็จะมีอัตราการขาดทุนที่มากกว่ารายใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งจาก2ภาพนี้แสดงให้เราเห็นว่า Day Trader รายย่อยมีความเสี่ยงมากกว่า Day Trader รายใหญ่ทั้งในด้านโอกาสของการทำกำไรแล้วก็อัตรากำไรและอัตราการขาดทุนทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าDay Trader รายใหญ่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่ารายย่อยทั้งในด้านของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายถ้าเราดูนะคะ Day Trader รายย่อยจะมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายประมาณ 1.3 หลักทรัพย์ในขณะถ้าไปเทียบกับรายใหญ่ที่มีมูลค่าซื้อขายต่อวันมากกว่า1ล้านบาท
จะมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 2.4 หลักทรัพย์นอกจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายมากกว่าแล้ว Day Trader รายใหญ่จะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม Set 50เป็นหลักสูงถึง 55% ในขณะที่ Day Trader รายย่อยจะเน้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม Non-Set 50เป็นหลักสูงถึง 62% ด้วยกันในส่วนของช่องทางที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะเราจะพบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ในปี43แล้วก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ในช่วงปี50เป็นต้นมาซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 21% แต่ถ้าเทียบเฉพาะในส่วนของมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนบุคคลเราจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่สูงถึงประมาณ 35% ด้วยกันโดยที่นักลงทุนบุคคลรายย่อยที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทจะมีสัดส่วนของบัญชีอินเทอร์เน็ตที่สูงกว่ารายใหญ่จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะ 42% ของบัญชีที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทจะเป็นซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตในขณะที่กลุ่มที่มากกว่า 100,000 บาทจะมีสัดส่วนบัญชีอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ 32-35% ณสิ้นเดือนกันยายนโดยที่ถ้าดูในส่วนของจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อเดือนนะคะเราจะพบว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มนักลงทุนบุคคลรายย่อยที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทเราจะพบว่าถ้าเป็นการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีจำนวนหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1.5 หลักทรัพย์และมีสูงถึง 71% ที่ซื้อขายหลักทรัพย์เพียง1ตัวต่อเดือนในขณะที่ถ้าไปดูในกลุ่มของลูกค้าอินเทอร์เน็ตนะคะในส่วนของรายย่อยจะพบว่ามีจำนวนหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อเดือน 2.4 หลักทรัพย์แล้วก็มีเพียง 49% ที่ซื้อขาย1หลักทรัพย์ต่อเดือนและความถี่ในการซื้อขายของคนที่ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตก็ยังสูงกว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดอีกเช่นกันในทุกๆกลุ่มนักลงทุนด้วยยกตัวอย่างในส่วนของรายย่อยที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทนะคะถ้าเป็นคนที่ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีความถี่ต่อเดือนประมาณ 2.1 ครั้งและมีถึง 55% ที่ซื้อขายเพียง1ครั้งใน1เดือนแต่ถ้าเป็นการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของรายย่อยจะมีจำนวนรายการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 4.6 ครั้งแล้วก็มีเพียง 35% ที่ซื้อขายเพียง1ครั้งต่อเดือนและเรายังพบอีกว่านักลงทุนที่ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตยังมีการซื้อขายหุ้นปันผลที่สูงกว่านักลงทุนที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดในทุกๆกลุ่มนักลงทุนเช่นเดียวกันถ้ายกตัวอย่างของนักลงทุนรายใหญ่ที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนมากกว่า5ล้านบาทที่ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีเพียง 19% เท่านั้นที่มีการซื้อขายหุ้นปันผลในขณะที่ถ้าเป็นรายใหญ่ที่ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตจะมีสูงถึง 27% ที่ซื้อขายหุ้นปันผลแต่ถ้ามาดูการซื้อขายที่เรียกว่า Day Trader เราจะพบว่านักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีแนวโน้มเป็น Day Trader มากกว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในโดยเส้นสีฟ้านะคะจะเป็นสัดส่วนของ Day Trader ที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดและสีแดงจะเป็นสัดส่วนของ Day Trader ที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วง3เดือนแรกที่ดัชนีอยู่ในระดับต่ำจะเห็นความแตกต่างระหว่าง Day Trader กับที่เป็นซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะมากกว่า Day Trader ที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าในช่วงอื่นๆนะคะโดยที่เปรียบเทียบโอกาสในการทำกำไรของ Day Trader ที่ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตกับซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดนะคะถ้าเราดูที่ส่วนของรายย่อยกันก่อนก็คือคนที่มีมูลค่าซื้อขายต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทหรือแท่งสีเขียวๆเทียบกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าราย Day Trader รายย่อยที่ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตจะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่า Day Trader รายย่อยที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดแต่ถ้าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีมูลค่าซื้อขายต่อวันมากกว่า 100,000 บาทแล้วเราจะพบว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและถ้าเราดูเปรียบเทียบเฉพาะเจ้าหน้าคนที่เป็น Day Trader ที่ซื้อขายเฉพาะเจ้าหน้าที่การตลาดด้วยกันเองเราจะเห็นได้ว่า Day Trader รายใหญ่ที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่า Day Trader รายย่อย
และถ้าเรามาดูถึงอัตรากำไรขาดทุนเทียบระหว่างการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับการซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดนะคะเราจะพบว่าซึ่งภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของอัตรากำไรและอัตราขาดทุนก่อนที่จะหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายซึ่งเราจะพบว่าอัตรากำไรของบัญชีที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดจะสูงกว่าอัตรากำไรของคนที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตในทุกๆกลุ่มนักลงทุนก็คือเส้นสีเขียวจะเป็นเส้นอัตรากำไรของบัญชีที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดในขณะเส้นสีน้ำเงินจะเป็นอัตรากำไรของบัญชีที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่การตลาดจะสูงกว่าอินเทอร์เน็ตในทุกๆกลุ่มนักลงทุนแต่ถ้าไปดูส่วนของอัตราการขาดทุนเราจะพบว่าทั้งอินเทอร์เน็ตและเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีอัตราการขาดทุนไม่แตกต่างกันนักในทุกกลุ่มนักลงทุนแต่ถ้าเรานำค่าธรรมเนียมการซื้อขายมาคิดด้วยเราจะพบว่าอัตรากำไรของบัญชีที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับเจ้าหน้าที่การตลาดจะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นอัตราการขาดทุนเราจะพบว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดจะมีอัตราการขาดทุนมากกว่าคนที่ซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะจากการที่การซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็มาจากการที่บริษัทหลักทรัพย์ส่งเสริมธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยถ้าเราดูสัดส่วนบริษัทอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งของบริษัทหลักทรัพย์ในปี52เทียบกับปี51นะคะจะพบว่ามีถึง24บริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นในขณะที่ถ้าเราไปดูกราฟทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการแยกเป็นรายบริษัทเลยเราจะพบว่าในปี52บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่หรือมีถึง13บริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าทางอินเทอร์เน็ตสูงถึง 30-50% ถ้าเทียบกับปี51จะมีเพียงแค่ 7% เท่านั้นและทั้งนี้นะคะแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันด้วยซึ่งจากการศึกษานี้สามารถแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือกลุ่มที่1เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการให้บริการนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4บริษัทและบริษัทในกลุ่มที่1เนี้ยค่ะจะเป็นบริษัทที่มีจำนวนลูกค้าน้อยไม่มากรายนักแต่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีสูงมากซึ่งดูนะคะในกลุ่มนี้จะมีบัญชีอินเทอร์เน็ตเพียงแค่453บัญชีแต่ว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีของอินเทอร์เน็ตจะสูงถึง 46.7 ล้านบาทในขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีของเจ้าหน้าที่การตลาดจะอยู่แค่ 2.7 ล้านบาทเท่านั้นสำหรับหลักทรัพย์ในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่จะให้บริการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นช่องทางในการให้บริการนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ก็คือจะเห็นได้ว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีของอินเทอร์เน็ตกับเจ้าหน้าที่การตลาดจะแตกต่างกันเล็กน้อยในขณะที่กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางทั้งรายใหญ่และรายย่อยนะคะโดยดูจากว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีของอินเทอร์เน็ตกับเจ้าหน้าที่การตลาดจะไม่แตกต่างกันมากนักส่วนกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการให้บริการนักลงทุนบุคคลรายย่อยซึ่งจะมีถึง14บริษัทหลักทรัพย์หรือประมาณครึ่งหนึ่งของบริษัทที่เปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งข้อเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้ารายย่อยจำนวนมากสำหรับจากการศึกษาพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญและก็น่าสนใจได้ดังต่อไปนี้ค่ะเราจะเห็นว่านักลงทุนรายใหญ่กับรายย่อยมีพฤติกรรมการซื้อขายที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่มีมูลค่าซื้อขายต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทดังนั้นนักลงทุนแต่ละกลุ่มจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทหลักทรัพย์ได้แตกต่างกันซึ่งบริษัทหลักทรัพย์เองก็ควรจะมีกลยุทธ์ในการให้บริการนักลงทุนที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันและนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากยังนิยมซื้อขายหลักทรัพย์เพียง1หลักทรัพย์ต่อเดือนเท่านั้นรวมถึงไม่นิยมลงทุนในหุ้นปันผลอีกด้วยดังนั้นเราก็ควรจะส่งเสริมให้นักลงทุนรายย่อยมีการกระจายความเสี่ยงและมีนโยบายการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวมากขึ้นและเรายังพบอีกว่าเจ้าหน้าที่การตลาดยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลโดยเฉพาะนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ซึ่งเราจะเห็นได้จากโอกาสในการทำกำไรของ Day Trader ที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดที่จะสูงกว่า Day Trader กลุ่มอื่นๆและนักลงทุนบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายกว่า
มีความถี่ในการซื้อขายที่มากกว่ารวมถึงมีจำนวนหลักทรัพย์ที่บ่อยกว่าและนิยมลงทุนในหุ้นปันผลสูงกว่านักลงทุนที่ซื้อขายผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดและอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ยังเติบโตต่อไปในอนาคตดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์เองก็ควรจะส่งเสริมให้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการให้บริการนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนบุคคลรายย่อยเพิ่มขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีเพียงบริษัทเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่มีนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจนนะคะค่ะสำหรับที่การศึกษาที่เกี่ยวกับนักลงทุนบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการศึกษาเชิงลึกถึงพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลซึ่งยังมีอีกหลายๆด้านหลายๆแง่มุมที่เราควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณสุภวรรณคุณสุภวรรณได้นำเสนองานวิจัยนะครับที่ได้ใช้ข้อมูล intraday นะครับซึ่งเป็นข้อมูลการซื้อขายระหว่างวันโดยเฉพาะเน้นในข้อมูลในช่วงตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงแรกที่เรามีข้อมูลแยกรายบัญชีถูกต้องชัดเจนนะครับก็ทำให้ทางคณะวิจัยเนี่ยสามารถวิเคราะห์เชิงลึกได้มากขึ้นนะครับซึ่งคุณสุภวรรณได้นำเสนอถึงผลหลักๆนะครับอย่างเช่นเรื่องพฤติกรรมโดยรวมของนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของนักลงทุนรายบุคคลเองก็มีความแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างเช่นขนาดนะครับแล้วก็ช่องทางการลงทุนซึ่งจะมีนัยยะนะครับไม่ว่าในเรื่องของความถี่ในการซื้อขายประเภทหลักทรัพย์นะครับพฤติกรรมเรื่องเดย์เทรดดิ้งนะครับหรือว่าโอกาสในการทำกำไรหรือขาดทุนต่างๆแล้วก็รวมถึงได้นำเสนอประเด็นเชิงนโยบายที่น่าสนใจนะครับในลำดับถัดไปผมจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุชายสุทัศน์ธรรมกุลนะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้แล้วก็ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของนักทุนรายบุคคลในภาพรวมด้วยครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางตลาดนะฮะที่ให้โอกาสผมมาคอมเมนต์ในวันนี้นะฮะก็ต้องเรียนว่าคงจะไม่คอมเมนต์อะไรมากนะฮะเพียงแต่ว่าผมอยากจะเสริมเพราะว่าที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือผลของมันนะฮะผมอยากจะวาดภาพนิดนึงว่าทำไมผลมันถึงออกมาในลักษณะแบบนี้นะฮะอันแรกสุดเนี่ยภาพกว้างสุดเราต้องยอมรับว่าตลาดของเราเนี่ยยังมีนักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนบุคคลเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นเตจที่สูงอยู่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะฮะเพราะว่าในหลายๆตลาดเองก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าใกล้ๆเราหน่อยที่เรามักจะคุยกันเสมอก็คืออย่างไต้หวันนะฮะหรือว่าเป็นลักษณะเกาหลีซึ่งน้อยลงไปหน่อยอาจจะประมาณสัก 50% นะฮะก็ลดอยู่ประมาณ 60% ณปัจจุบันแต่ถ้าสังเกตดูเทรนด์มันลดลงเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่เราจะดูก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนรายบุคคลอันแรกสุดที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าลักษณะการลงทุนเขาเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ระยะสั้นกว่าสถาบันอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกลงทุนระยะที่สั้นกว่าอันนั้นก็คือเขาก็ต้องไปสู่หุ้นที่มีการแกว่งตัวมากกว่านะฮะอันนั้นก็จะตอบคำถามได้ในหลายๆกราฟตรงนั้นว่าทำไมเขาไม่เข้าไปสู่บลูชิพนะฮะบลูชิพบางทีในบางช่วงนี่วันหนึ่งขึ้นลงกันสเปรดสองสเปรดเขาคงเล่นระยะสั้นไม่ได้นะฮะในส่วนของภาพที่มันเล็กลงมาหน่อยนะฮะซึ่งตะกี้นี้เนี่ยในการศึกษาเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องรายย่อยกับรายใหญ่นะฮะจริงๆแล้วผมอยากจะให้ดูลึกลงไปถึงคอมโพเนนต์หรือว่าองค์ประกอบที่อยู่ในรายย่อยและรายใหญ่ตะกี้นี้ที่พูดนะฮะคือในความรู้สึกของผมเองเนี่ยถ้ารายย่อยหรือรายใหญ่เนี่ยที่มีวิธีการลงทุนแบบเดียวกันเนี่ยจริงๆผลไม่ได้ต่างกันหรอกฮะคือเพิ่มมันเหมือนกับเปลี่ยนคอยว่าจะเล่น10 บาทหรือเล่น100 บาทนะฮะแต่เนื่องจากว่าตรงนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมันมีคอมโพเนนต์ที่ซ่อนอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะเป็นผมยกตัวอย่างเช่นเวลาคนเริ่มเข้ามาลงทุนเนี่ยก็ต้องเป็นรายย่อยก่อนไม่มีใครลงมาถึงเอา10 ล้าน 20 ล้านลงมานะฮะเพราะงั้นก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะหรืออีกประเภทนึงก็คือประเภทที่อย่างเช่นมีการลงทุนมีวิธีการลงทุนอีกแบบนึงอย่างเช่นคนที่เข้ามาอยู่ในอียิปต์นะฮะซื้อหุ้นบริษัทตัวเองไปเรื่อยๆหรือคนที่มาอยู่ในแชร์บิลเดอร์แพลนคือซื้อหุ้นตัว2 ตัวแต่ซื้อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะซ่อนอยู่ในนี้ในขณะเดียวกันพวกรายย่อยตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกหนึ่งซึ่งอาจจะมีต้นทุนมีเงินน้อยกว่านะฮะแต่ว่าก็มีเนเจอร์แบบเดียวกับรายใหญ่ที่เขาเล่นกันพวกที่ผมจริงผมว่าไม่ได้ต่างกับแพทเทิร์นของนักลงทุนรายใหญ่เท่าไหร่นักแต่ว่าในส่วนของ
แพทเทิร์นของนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยถ้าเราจะมาสังเกตดู1ก็คือว่าคุณจะเป็นรายใหญ่ได้เนี่ยคุณต้องผ่านช่วงเวลามาพอสมควร1ความรู้2ประสบการณ์นะฮะจากตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันก็อิงไปถึงลักษณะการลงทุนต่างๆที่ออกมาตามกราฟนะฮะไม่ว่าคุณจะไปลงทุนจำนวนหลักทรัพย์มากกว่าเพราะถ้าความรู้คุณน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่าคุณก็ต้องโฟกัสในจำนวนหุ้นที่น้อยกว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ปกตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนเจอร์ของเขาแล้วก็คือในส่วนของรายใหญ่นี่มันเป็นซับเซตส่วนหนึ่งของรายย่อยแค่นั้นเองรายย่อยนี่มันจะมีคนที่ประกอบอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะนะฮะแต่คอมเมนต์ที่ผมจะว่าก็คือว่ารายใหญ่รายย่อยนี่จริงๆมันอยู่ที่แพทเทิร์นในการลงทุนมากกว่าส่วนที่สองที่เราคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับ day trade กับไม่ใช่ day trade นะฮะพวกเราอาจจะหลายๆครั้งผมคิดว่าคงทราบว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็คือว่าขายไม่เป็นนะฮะหลายๆคนเนี่ยซื้อเป็นแต่ขายไม่เป็นคือขายกำไรไม่เป็นไรนะฮะแต่โดยมากก็คือว่าขายไม่เป็นคือขาดทุนพอขาดทุนแล้วก็คือขาดทุนเยอะๆไม่ได้คัดนะฮะจะไปสังเกตดูคนที่มีพอร์ตที่แบบเลิกเล่นแล้วหรือว่าไม่อยากจะเล่นอะไรต่อไปแล้วเนี่ยไปดูพอร์ตเขาฮะหุ้นนี่เต็มเลยคือลักษณะก็คือว่าขายเก็บขาดทุนเก็บนะฮะกำไรขายทิ้งเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นแพทเทิร์นปกตินะฮะจะมีนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่มามองว่าเอ๊ะผมไม่เอาอ่ะผมทำตัวให้ขายเป็นคือว่ายังไงผมต้องขายคืออาจจะเป็นลักษณะเดย์เทรดแล้วจะสังเกตดูว่าที่บอกเดย์เทรดตลาดขึ้นแล้วเดย์เทรดน้อยลงเพราะว่าพวกนี้เขาก็มีช้อยเหมือนกันก็คือว่าปกติเนี่ยผมก็ลิมิตลอสของผมถ้าเกิดวันนี้ผมต้องขายให้ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องมาเล่นใหม่แต่ถ้าเกิดตลาดมันขึ้นผมก็ยืดเวลาไปหน่อยผมอาจจะบอกว่าผมขายภายใน3วัน2วันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเดย์เทรดน้อยลงไปแต่จริงๆถ้าไปดู profitability แล้วเข้า profit มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่อาจจะมีนักลงทุนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่มาดูในลักษณะเดย์เทรดหรือไม่เดย์เทรดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสะท้อนไปถึงภาพหลายๆอันที่ออกมานะฮะซึ่งผมคงไม่ไปถึงในดีเทลในแต่ละอันแต่ลองเอาอันนี้เนี่ยตั้งเป็นหลักนะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือว่า day trade ปกติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ๆและ day trade เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะสะท้อนภาพในกราฟต่างๆออกมาว่าอย่างเช่น day trade ประสบความสำเร็จยังไงบ้างอะไรต่างๆอีกอันนึงก็คือระหว่าง marketing กับ internet นะฮะผมอยากจะวาดภาพนิดนึงว่าถึงแม้คุณจะเป็นรายย่อยหรือรายย่อยหรือรายใหญ่โดยเฉพาะรายย่อยนะฮะจริงๆแล้วถ้าคุณมีมาร์เก็ตติ้งเข้ามาซัพพอร์ตนี่ส่วนที่คุณได้ก็คือว่าคุณได้ประสบการณ์ของมาร์เก็ตติ้งส่วนหนึ่งอันนี้พูดถึงมาร์เก็ตติ้งที่ใช้ได้นะฮะเพราะมาร์เก็ตติ้งก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันแต่คุณได้ประสบการณ์ของเข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะทำกำไรหรือว่าจะลงทุนเนี่ยก็จะดีมากขึ้นนะฮะแต่ข้อดีในการที่คุณใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็คือว่ามันสามารถที่จะทำให้คุณมีฟรีดอมในการ access ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เขินนะฮะจริงๆผมเรียนตามตรงว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่รายย่อยบางครั้งเขินๆหน่อยแล้วก็ลงทุนจำนวนน้อยเพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาต้องโทรหา marketing เนี่ยแล้วก็บอกว่าคุณช่วยคุยตั้ง15นาที20นาทีคุณช่วยซื้อให้ผมเนี่ย200หุ้นหน่อย marketing หลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากที่จะ serviceบางครั้งผมก็กระดากปากตัวเองว่าคุยตั้งนานนี้แล้วมีซื้อ200หุ้นเพราะฉะนั้นคุณจะให้ผมแบ่งออกเป็น100หุ้น100หุ้น200หุ้นคงยากเพราะเวลานักลงทุนรายย่อยเวลาคุยกับมาร์เก็ตติ้งก็พยายามที่จะเน้นให้เป็นไซซ์เบิลหน่อยแต่เนื่องจากว่าทุนเราน้อยอ่ะคือผมสมมติว่าแสนบาทเนี่ยผมก็ไม่อยากแบ่งเป็นหุ้น5ตัวมาร์เก็ตติ้งก็ไม่คือมันเป็นความเขินในใจนะฮะแต่ว่าถ้าเราลงทุนอินเทอร์เน็ตมันไม่เหมือนกันนะผมอยากจะซื้อ100หุ้นผมอยากจะซื้อและขายคือไม่มีใครมาว่าผมโง่ไม่มีใครมาว่าผมว่าเงินน้อยนะฮะเพราะบางคนก็อาจจะหน้าใหญ่ว่าให้คนมาว่าตัวเองเงินน้อยนี่คงไม่ได้แต่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันได้เต็มที่เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าฟรีเควนซีในการเทรดนะฮะหรือว่าลักษณะการเทรดเนี่ยรวมทั้งการกระจายในการเทรดเขาลองได้ถ้าเกิดคุณมีมาร์เก็ตติ้งบางทีคุณเป็นรายย่อยเนี่ยคุณไปลองเยอะๆมาร์เก็ตติ้งเห็นว่าคุณน่ะโง่ไม่เชื่อผมคุณก็เลยขาดทุนแต่ว่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่คุณหลากหลายมากขึ้นนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในส่วนของมาร์เก็ตติ้งส่วนของมาร์เก็ตติ้งที่ผมเห็นว่าพอมีมาร์เก็ตติ้งแล้วไปบวกกับรายใหญ่ที่เป็นเดย์เทรดแล้วกำไรเยอะส่วนตรงนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับว่าถ้าใครเล่นกอล์ฟจะรู้ว่าคุณเล่นกอล์ฟเนี่ยคุณมีแคดดี้ที่ดีเนี่ยจุดหนึ่งก็คือว่ามันทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะฮะ
พราะฉะนั้นจริงๆการมีแคดดี้ที่ดีเนี่ยแล้วคุณเพิ่งเล่นกอล์ฟมันก็ช่วยคุณได้เหมือนกันนะก็ดูไลน์ก็ดูระยะอะไรต่างๆให้คุณได้แต่ถ้าคุณเล่นกอล์ฟแล้วมีแคดดี้ที่ดีด้วยอันนั้นก็คือผลที่มันออกมาก็คือว่าทำไมพวกเดย์เทรดที่มีมาร์เก็ตติ้งอยู่ด้วยเนี่ยมันถึงประสบความสำเร็จมากกว่านะฮะจุดนี้ที่ผมอยากจะวาดภาพซึ่งใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะผมคือถ้าสมัยก่อนใครจำได้ตอนชาลส์ ชวอบเนี่ยเขา introduce ตัว internet tradingนะฮะเข้าสู่ในตลาดอเมริกาตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าใครจำได้ไหมว่าเขาโฆษณายังไงคือเขาโฆษณาว่าถ่ายเป็นรูปนะฮะอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็มีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างในแล้วก็ใส่ชุดเหมือนเสื้อกันหนาวยาวๆแล้วบอกว่าคุณจะเชื่อคนคนนี้เหรออันนี้ความหมายคืออะไรไหมฮะความหมายก็คือว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆก็คือมาร์เก็ตติ้งเขาบอกว่าระบบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วในที่สุดเนี่ยคนต้องเชื่อด้วยตัวเองคุณอย่าไปเชื่อคนที่ไปนั่งหนรถไฟใต้ดินอยู่คุณควรจะเชื่อตัวคุณเองในการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าณปัจจุบันเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าชาลส์ ชวอบได้มองถึงคือจริงๆโพสิชันเขาเริ่มถอยลงมานิดหน่อยเพราะว่าการใช้ไฮเทคอย่างเดียวเนี่ยมันได้ถึงระดับหนึ่งในที่สุดแล้วมันมีคู่แข่งเขาหลายคนในอเมริกาใช้ระบบไฮทัชบวกไฮเทคก็คือว่าเอามาร์เก็ตติ้งเนี่ยผสมรวมกับอินเทอร์เน็ตด้วยข้อดีมันก็คือว่าการที่คุณมีอินเทอร์เน็ตในการที่มาช่วยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันทำให้คุณอันลิมิเต็ดในการให้อินฟอร์เมชันเขาผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถามบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะให้มาร์เก็ตติ้งช่วยดูกราฟ5ตัวนี้หน่อยหรือว่าผมอยากให้คุณช่วยดูข้อมูลส่งข้อมูลให้ผมหน่อยถ้าผมไม่มาร์เก็ตติ้งเองคุณให้ผมส่ง20ตัวนี่ผมขี้เกียจแฟกให้คุณนะแต่ถ้าเกิดคุณมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาช่วยที่มีอินฟอร์เมชันผมคุยผมพูดกับลูกค้าบอกคุณไปดูหน้านี้สิอันนี้คุณเห็นไหมว่ามันมีสัญญาณตรงนี้อยู่นะฮะหรือว่ามันมีอินฟอร์เมชันตรงนี้อยู่แล้วเราเวิร์คร่วมกันนะฮะโดยใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันลูกค้าเองในบางช่วงเขาก็สามารถที่จะทำการซื้อขายได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดในกรณีที่มาร์เก็ตติ้งยุ่งอยู่แล้วก็ใช้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่มาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยมันประสบผลมากขึ้นนะฮะคือถ้าถามในไอเดียผมเนี่ยตรงข้อสรุปเพราะว่าคงมีเวลาไม่เยอะนักนะฮะข้อสรุปส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะดูก็คือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มเข้ามาในตลาดส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเน้นเสมอแล้วก็จริงๆในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเราเน้นมาประมาณ10ปีเราเปิดอินเทอร์เน็ตมาประมาณ10ปีแล้วนะฮะในการให้บริการส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้ access เนี่ยที่เข้ามาสู่ในการลงทุนเนี่ยเป็น access ที่ง่ายที่สุดนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปสมัยก่อนคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไม Big C Tisco Lotus มันต้องมาเปิดข้างๆบ้านผมอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือส่วนสำคัญก็คือว่า access นะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคนไม่มี access เข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง information หรือว่าการเทรดเนี่ยอันนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้ตรงนั้นเนี่ยโตช้านะข้อดีณปัจจุบันก็คือว่าเรามีระบบ internet trading ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ access เนี่ยมัน immediate นะฮะแล้วก็มีข้อมูลแบบที่ unlimited ในการที่ให้ลูกค้าเพราะตรงนี้ผมคิดว่ามีหลายคนถามผมด้วย internet คือ future แล้วผมว่าใช่อันนี้ใช่ถ้าคุณ utilize มันได้ประโยชน์นะฮะคือคุณ utilize มันรวมกับสิ่งที่คุณทำเองอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรต่างๆก็ตามนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องการให้ความรู้ซึ่งจริงๆผมว่าตลาดก็ทำได้เยอะพอสมควรนะฮะแต่ผมคิดว่าก็คงจะต้องให้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นต่อไปบางคนอาจจะคอมเมนต์ว่าไอ้คุณดึงคนมาเยอะๆนี่คุณดึงเข้ามาขัดทุนหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเรายังมีความคิดอย่างนั้นผมว่ามันก็เป็นความคิดที่ผิดนะเพราะว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยมันมีหลากหลายคือคุณจะลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงมากก็ได้เสี่ยงน้อยก็ได้แต่ผมคิดว่าหน้าที่ของโบรกเกอร์หรือว่าหน้าที่ของตลาดส่วนหนึ่งก็คือว่าเราโอเพนชอยส์นะฮะคือผมมักจะมีคนพูดเสมอว่าเอ๊ะตอนที่เปิดอนุพันธ์เอาลูกค้ามาตายใช่ไหมมาเล่นเก่งกำไรต่างๆผมบอกผมโอเพนชอยส์นะคือมันจะมีคนที่พร้อมและมีคนที่ไม่พร้อมออฟชอร์เหมือนกันผมจำได้ผมไปสัมมนาออฟชอร์มีคนบอกว่าไปเก็บแบงค์20บนถนนวิภาวดีรังสิตแต่ผมว่านี่คือช้อยส์หนึ่งเพราะว่าตอนตีสามเนี่ยตอนไม่มีรถผมอาจจะไปเก็บล่าจะเป็นแบงค์พันก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดหนึ่งก็คือว่าเราต้องโอเพนช้อยส์แล้วก็เอดูเคทนะฮะก็คงคอมเมนต์แค่นี้ก่อนครับ
ขอบพระคุณคุณสุชัยมากนะครับคุณสุชัยได้ให้ความเห็นนะครับจากประสบการณ์ของท่านนะครับซึ่งช่วยทำให้เราเข้าใจถึงประเด็นที่งานวิจัยได้นำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่างรายย่อยกับรายใหญ่นะครับพฤติกรรมเรื่อง day trading นะครับผมสนใจประเด็นที่คุณสุชัยพูดถึงเรื่องขายไม่เป็นนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเลขที่ทางคุณสุพรนำเสนอเนี่ยอันนี้คือเฉพาะกรณีที่ขายเป็นนะครับคือถ้าขายเป็นอาจจะขาดทุนมากกว่านี้ได้แล้วจริงๆในงานสัมมนาครั้งหนึ่งที่ทางสถาบันได้จัดไปมีนักวิจัยจากจุฬาได้ศึกษาประเด็นนี้นะครับว่าก็ยังพบอยู่ว่านักลงทุนรายย่อยของเราเนี่ยยังมีปัญหาขายไม่ค่อยตัดใจขายไม่ค่อยเป็นซึ่งก็ทำให้เกิดการขาดทุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับที่แล้วก็คุณสุชัยก็สรุปถึงเรื่องสิ่งที่เราควรจะต้องทำในแง่ของตลาดทรัพย์หรือว่าโบรกเกอร์ในเรื่องของการให้ access และให้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับในลำดับถัดไปผมจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุชิลนารุราให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ครับผมเรียนเชิญครับเดี๋ยวขอนั่งกันแล้วกันพอได้ครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณทางตลาดทรัพย์นะฮะที่เชิญผมมาคุยในวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มที่ผมคิดว่าดีมากๆที่จะทำให้ตลาดเราแบบพัฒนาไปในทางที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับผมเตรียมสไลด์แว่นมัน 6-7 แผ่นนะครับที่จะคอมเมนต์โดยทั่วไปของเกี่ยวกับเรื่องเปเปอร์ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเรื่องอะไรแล้วกันเรื่องแรกนะครับเซ็นไปภาพที่4นี่คือผมดึงมาจากตัวเปเปอร์ที่ทำไว้นะฮะเรื่องก็ที่แบบว่าโทษครับที่รายย่อยนี้เนี่ยไปซื้อหุ้นบิ๊กแคปมากขึ้นซึ่งฟังดูก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วผมกลัวว่าอันเดอร์ไลน์ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดคือสตรัคเจอร์ของตลาดมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี07นะครับตั้งแต่ที่หุ้นบิ๊กแคปเองเนี่ยมันกลายเป็นบิ๊กแคปมากๆจากการที่ราคาน้ำมันขึ้นไปเยอะแล้วหุ้นในกลุ่ม Energy ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกาะกลุ่มไอ้ท็อป10ท็อป20กันทั้งหมดนะฮะสภาพคล่องมันวิ่งไปหาตรงนั้นหมดเลยนะครับทำให้คนเข้าไปซื้อขายเยอะแล้วก็รายย่อยเองเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเล่นหุ้นเล็กๆเนี่ยต้องกลับไปเล่นหุ้นใหญ่เพราะว่าอันนั้นคือความจะบอกว่าความท้าทายหรือว่าเห็นกำไรมันโตขึ้นไปเร็วมากในแง่ของตัวราคาหุ้นนะครับอันนั้นเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นในเรื่องของตลาดมา drive มากกว่าเรื่องของ behavior มา drive behavior ให้เปลี่ยนเป็นระยะสั้นเพื่อหวังกำไรนะครับผมขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอดีถ้าผมเขียนไทยนี่คือจะช้ามากเลยก็เลยพิมพ์อังกฤษมานะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องที่มัน less obvious ก็คือว่าภาพนี้เนี่ยผมกลัวว่ามันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคือไม่ให้แค่เมืองไทยมันอาจจะเป็นทั้งรีเจนด้วยก็ได้เนื่องจากเหตุผลว่าเรามี hedge fund เข้ามามากขึ้น time horizon ของ investor ทั้งต่างประเทศทั้ง local ต่างๆเนี่ยมันสั้นลงจริงผมอยากจะให้ทำวิจัยอีกเรื่องหนึ่งคือขอดู average holding period ของกลุ่ม investor ในแต่ละกลุ่มนะฮะผมเดาว่าคงจะสั้นลงไปเยอะมากแล้วพอเวลามันสั้นลงนี้เนี่ยยิ่งตอนนี้คือผมว่าตลาดเงินเนี่ยมันมีทั้ง future มันมีทั้ง carry trade อะไรเวลามันเปลี่ยนขาที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆนะครับเห็นจากดอลลาร์ที่ผ่านมา 4-5 วันนี้นะฮะมันทำให้ beta ของหุ้น big cap เนี่ยสูงขึ้นมันผิดจากที่เราเคยคุ้นเคยว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยบีต้ามันต้องใกล้กับ1นะครับหุ้นเล็กๆอาจจะไม่ลิควิดก็ต่ำๆก็ไม่เป็นไรแต่หุ้นใหญ่ๆตอนนี้คือถ้าไปดูเนี่ยบีต้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันสวิงกันมากขึ้นนะครับสิ่งที่ห่วงคือว่าถ้า going forward แล้วเนี่ยตลาดเรากลับไปสภาพปกติตลาดเรากลับไป sideway นะครับอาจจะปีหน้าอะไรอย่างนั้นเนี่ยห่วงว่าเงินนี้เนี่ยอาจจะไม่กลับไปใน small capเนื่องจากว่าวันในอนาคตหรือว่าณวันนี้เองก็แล้วแต่นี่ฮะเรามี choice มากขึ้นในการไปเล่น futures ทั้งนั้นเราก็สามารถ match future กับ big cap กันได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งนั้นคือตลาดผมกลัวมันจะเริ่มการ diversify คือมันจะเปลี่ยนตัว mix ของ investment เนี่ยไปถึง big cap มากขึ้นแล้วตรงนั้นมันก็เป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ในเรื่องของว่านักลงทุนรายย่อยนะฮะจะมีการลงทุนในพวก smaller cap ค่อนข้างจะเยอะ 43% เอาที่ว่าซื้อขายต่ำกว่า 100,000 บาทนี่ฮะ
คือ 43% นี่คือไปซื้อหุ้นที่เป็นตัว small cap แล้ว 60% ของตรงนั้นเนี่ยไปซื้อหุ้นตัวเดียวนะครับผมว่านี่ interesting มากตอนแรกผมเห็นมันก็แปลกๆว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ผมเดาแล้วกันผมคิดว่าคือถ้าไป explore ต่อนิดหนึ่งนะครับว่าการที่บุคคลกลุ่มนี้เนี่ยที่วงสีแดงไว้นะฮะไปซื้อหุ้นเฉพาะ single stock นะครับเขาไปซื้อ timing ตอนไหนเขาเป็น insider หรือเปล่าเขาเป็นญาติเป็นเพื่อนของบริษัทที่อยู่ใน SCT MAI หรือเปล่าจะมีการประกาศงบการเงินออกมาจะมีการประกาศ dividend ออกมาก็ไปซื้อตรงนั้นหรือเปล่ามันมี seasonality ของตรงนี้ไหมมันมีการซื้อขายก่อนช่วงจังหวะของ announcement ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าแปลกว่าถ้าเขาจะซื้อหุ้นทั้งทีทำไมซื้อตัวเดียวแล้วซื้อ small cap ด้วยนะตอนนี้เนี่ยมาอีกภาพหนึ่งคือโอกาสในการทำกำไรนะครับในของ day trader จากชาร์ตข้างบนที่เป็นตัวเลขมกราถึงกันยานะครับโอกาสขาดทุนประมาณ40เฉลี่ยประมาณ 45% กำไร 55% นี่คือโดยเฉลี่ยนะฮะผมว่าต่ำมากๆในสภาวะตลาดที่ขึ้นมาแรงขนาดนี้นะฮะจริงๆผม expect มันต้องมากกว่านี้คือ at least ในช่วงปีนี้แล้วกันเพราะตลาดมันก็ขึ้นมามันลงก็มีแต่มันช่วงเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันมากกว่าช่วงเวลาที่มันลงดังนั้นตามทฤษฎีมันก็ควรจะ average ไอ้กำไรมันต้องควรจะมากกว่าที่มันขาดทุนไปมากกว่า ratio ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าratio ของการ make profit นะครับมันอยู่ใกล้เคียงกันเลย 1.74 นี่ก็คือโอกาสของคนที่ make กำไรทำกำไรจริง 1.7% โอกาสที่ขาดทุนจริงที่ 1.8% นะครับก็เมื่อกี้ผมว่าจะไปเสริมในเรื่องของว่าโอเคมีคืออาจจะไม่มีการคัทลอสกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอีก point ก็คือว่าถ้าเราเป็น day trade นี้เนี่ยผมจะ expect ว่าถ้าเราจะต้องคัทลอสหรือคัท profit นี้เนี่ยผมต้องมีตัวเลขที่ผมจะคัท profit นี้เนี่ยมากกว่าคัทลอสคือผมต้อง expect ว่าไอ้ 1.7% ตรงนี้เนี่ยนะครับ 1.7 ตรงนี้เนี่ยมันต้องมากกว่า 1.8 เยอะๆอ่ะไม่งั้นผม end up playing the same game คือจ่ายค่าคอมอย่างเดียวเลยให้กับโบรกเกอร์แต่นี่ก็ไม่ได้เป็นภาพอย่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ผมว่า interesting เหมือนกันเพราะว่าเห็นปุ๊บนี้เนี่ยอย่างแรกที่ผมคิดออกก็คือว่าอ๋อรายใหญ่เขามี threshold ที่ต่ำกว่าแสดงว่าค่าคอมเขาต่ำกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือ basically คือถ้าค่าคอมมันเท่ากันเนี่ยมันต้องเป็น flat มันอันนี้มันคือยิ่งรายใหญ่เนี่ยยิ่งเทรชชอลมันต่ำลงนี้แต่ผมว่าคือการเปิดเซลล์ก็เป็นสิ่งที่ว่าดีแล้วฮะจะได้มันเคิร์ฟมันฟลัตขึ้นมามากขึ้นหน่อยหนึ่งอันนี้คือเป็นโอกาสในการทำกำไรของ day trader นะครับการที่มี marketing กับไม่มี marketing คือถ้าดูเทรนด์แล้วเนี่ยการที่มี marketing นี้เนี่ยกำไรของคนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่จะสูงมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับมาร์เก็ตติ้งต้องพยายามไปเทคแคร์ลูกค้ารายใหญ่คือโลกมันคือคนเรามันไม่เท่ากันลูกค้าทุกคนมันไม่เท่ากันก็เป็นแฟกต์กันอยู่แล้วอันนั้นไม่แปลกใจแต่สิ่งที่ผมแปลกใจคือว่าตัวนี้อาจจะมองต่างกับคุณพิชชาติหนึ่งนะครับคือ difference ระหว่างการทำกำไรของการคนเล่นอินเทอร์เน็ตกับการคนที่มีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือว่าเซลส์แอสซิสเต็นต์นี้เนี่ยเพราะมันต่างกันน้อยมากเลยนะครับมันต่างกันโดยเฉลี่ยคือไม่ถึง 5% น่ะคือการที่มี marketing นี้เนี่ยโอกาสในการทำกำไรเรามีมากขึ้นไม่ถึง 5% มันเป็นคำถามที่เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีอีกสไลด์หนึ่งต่อเดี๋ยวผมพูดไปก่อนแล้วกันต้องถามต่อว่าเราเอาภาพนี้มา define value add ของ sales ได้หรือเปล่าคือน่าจะได้นะฮะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่น่า explore ต่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้มีข้อหนึ่งคือผมคิดว่าซึ่งจะเป็นโน้ตอัพคอร์ชั่นคือว่าลูกค้าหลายคนมีทั้งสองบัญชีมีบัญชีอินเทอร์เน็ตกับมีบัญชีปกตินะครับหลายครั้งนี้เนี่ยเขาอาจจะคุยกับมาร์เก็ตติ้งแต่ไปเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตก็ทั้งนั้นตัวเลขอาจจะมิกซ์กันอยู่ในสองแคตตาล็อกนี้นะครับ
ันนี้ก็เป็นภาพของค่าคอมซึ่งหักตัวค่าคอมมิชชั่นอัตราในการทำกำไรและขาดทุนหลังจากหักค่าคอมไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็มันคล้ายกับที่คุยเมื่อกี้นี่คือว่าอย่างแรกเลยคือมันสโลปนะครับแต่ว่ามากกว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกคือถ้าเป็นเดย์เทรดเดอร์นี้เนี่ยเราควรจะเราควรจะตั้งเทรชโชลในการเทคโปรฟิตที่ 3% คัทลอสที่ 1%เพราะว่าอัตราในการเดย์เทรดในการกำไรขาดทุนมันครึ่งๆนะฮะถ้างั้นคือคุณป๊อปออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเผื่อฝั่ง profit มากกว่าฝั่ง loss แต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมีคำถามว่าเอ๊ะเดย์เทรดเดอร์เรานี่คือ sophisticated พอจริงหรือเปล่าผมคิดว่าเดย์เทรดที่อยู่ในโบรกเกอร์ต่างๆคง sophisticated พอแต่ว่าตรงนั้นคือเรา capture มาเฉพาะบุคคลธรรมดาไม่ใช่ที่ในพอร์ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคยอ่านรีเสิร์ชของพวกมันเป็นคอมเมนต์นะฮะของบริษัทพวกยักษ์ใหญ่ของพวกอเมริกันที่เป็นทางด้าน investment banking นี้เนี่ยมันจะมีฟุตโนตกันอยู่เวลามันรีพอร์ต profit ตามควอเตอร์ลี่ซึ่งพวกนี้กำไรจากการเทรดมหาศาลทีเดียวนะฮะโดยเฉลี่ยนี้เนี่ยอัตราในการโอกาสในการทำกำไรขาดทุนของพวกเทรดเดอร์ของพวกเฟิร์มพวกนี้นะฮะ almost ครึ่งๆไม่ต่างกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่เวลาเขาเมคมันนี่คือเขาเมคมหาศาลเลยกำไรมหาศาลเลยแต่เวลาเขาขาดทุนเขาจะมีเขาต้องคัทลอสตลอดเวลานะครับดังนั้นอาจจะพูดต่อได้ว่าถ้างั้น strategy ในการ day trade ในภาพนี้เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กโดยเฉพาะในช่วงตลาดขาขึ้นอาจจะคุ้มกว่าที่ถือหุ้น2วันไหม3วันไหมอาจจะกำไรได้มากกว่านะครับมีคอมเมนต์ตอนสุดท้ายที่บอกว่ามีโอกาสในการทำ cross selling นะครับเพราะว่ารายย่อยเนี่ยส่วนมากจะซื้อหุ้น1ตัวแล้วเก็บไว้เนี่ย ก็คือตัวนี้ผมคิดว่าคือถ้าเราไป explore ดูว่าไอ้เหตุผลที่เขาไปซื้อหุ้น single stock นั้นมันเกิดจาก insider หรือเปล่าหรือจากการใกล้ชิดเป็นพิเศษกับบริษัทนั้นหรือเปล่านี้เนี่ยตรงนั้นก็อาจจะทำให้การ cross selling ไม่ง่ายนักนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เจ้าที่การตลาดมีบทบาทในการส่งเสริมการซื้อขายหุ้นนี้เนี่ยหรือมีการ add value เนี่ยจากที่เห็นตัวเลขมาผมไม่แน่ใจว่าคุ้มกันหรือเปล่าจากสไลด์เมื่อกี้นี้นะฮะแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นซึ่งผมก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเบสจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยมีคำถามว่าไอ้ value add นี่มันเยอะจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นภาพที่ผมเห็นแล้วผมก็ช็อกแล้วก็ no comment เพราะว่าผมว่าทุกคนเห็นอันนี้คงจะตกใจแล้วฮะว่าเราทำมา20ปี30ปีตลาดหุ้นนี้เนี่ยเรามีinvestor 11% ที่ active contribute 80% ของ volume นะครับต้องทางคำถามว่า fundamentally แล้วเนี่ยผมว่าตลาดบ้านเรามีปัญหาเรื่อง product มากกว่าเรื่องของ distribution นะครับผมคิดว่าตลาดซับเนี่ยพยายามได้ดีมากๆในการที่เอาหุ้นเข้าไปลิสต์ตลาดเราเคยทำเราประเมินตัวเลขดูเนี่ยดูศักยภาพของตลาดทุนเทียบกับ GDP ประเทศไทยสูงมากในบรรดาเอเชียนะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันยากกว่าก็คือว่าไอ้พอเราเป็นประเทศที่บอลเล็กนี้เนี่ยหุ้นเล็กๆก็เลยหลุดจากสายตาของสถาบันต่างประเทศทำให้การซื้อขายโอกาสในการกระตุ้นการซื้อขายมันก็เลยไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับตอนนี้ฝั่ง product นี้ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแค่ข้อเสนอแนะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่ม product ให้มันดีขึ้นนะครับฝั่ง equity side เรามีข้อจำกัดแน่นอนแล้วแต่ฝั่งทางด้านบอนด์เอามาเทรดได้ไหมผมคิดว่าตรงนั้นจะสร้างตลาดอีกใหญ่มากแล้วมันจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและการออก product ของ broker ของ asset management company มันจะ stimulate demand ได้เยอะทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะมีคู่แข่งจาก FIFด้วยซึ่งก็ดีมานด์มหาศาลที่ผ่านไป1ล้านล้านบาทภายใน9เดือนแรกแป๊บเดียวเองนะฮะหุ้นเราทำมาไม่รู้กี่10ปีกว่าจะได้9ล้านล้านไอ้900บิลเลียนบาทนะฮะแล้วก็ทําเพราะว่าเอฟเฟคเองก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะในปีต่อไปนะครับในเรื่องของกรีนอีโคโนมีในเรื่องของสินค้าเกษตรพวกนี้เนี่ยคือผมพูดไปมันก็พูดง่ายๆนะทำยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสินค้าเกษตรก็เป็นอะไรที่เรามีฟาร์มเดชินเทพดีมากๆแล้วทำยังไงที่ทั้งโบรกเกอร์เองด้วยนะฮะจะต้องไปสร้างตลาดตรงนี้ให้มันดีขึ้นเรื่องแบ็กโอเคก็ผมก็คุยไปแล้วเรื่องของชานอลแล้วนี่ผมคิดว่า
คือผมรู้สึกว่าบางทีเราจัดกิจกรรมต่างๆนี้นะฮะผ่านเซ็นอินเตอร์ซิตี้แล้วก็แล้วแต่เราให้น้ำหนักกับโบรกเกอร์มากทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเรามีพวก AMC Asset Firm พวกกองทุนรวมอยู่บ้างเหมือนกันเนี่ยแต่เวลาผมเดาว่าเวลาคนไปเข้าไปในงานนี้เนี่ยคือจะเจอแต่เรื่องหุ้นนะครับวิธีการขายเราควรจะต้องเป็นตลาดเรามันเป็นอินคัม driven มันไม่ได้เป็นแคปิตอลเกน driven ทั้งนั้นสตรัคเจอร์ของการของ channel ในการโปรโมทตลาดทุนนี้เนี่ยน้ำหนักมันต้องปรับไปบ้างหรือเปล่าฝั่ง research เองแน่นอนผมว่าเราก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้าง product ให้มัน sophisticated ขึ้นอันนี้คือไม่ใช่ว่าวิเคราะห์แบบจาก technical จาก1เดือนเป็น1วันเป็น10วินาทีอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ผมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมีกันเยอะเหมือนกันแต่ทำยังไงในเรื่องของกลยุทธ์นี้ที่แพ็คเกจให้มันหลากหลายให้มันมองใน 2-3 มิติไม่ใช่มองแค่มิติเดียวในเรื่องของequity market นะครับทางด้าน AMC เองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตลาดมันใหญ่มากคือบางทีเราไปเจอพวกลูกค้าอะไรอย่างนั้นนะฮะคือเพราะว่าตลาดมันใหญ่แต่ว่าความกลัวตลาดหุ้นนี่มันเยอะจริงๆนะความกลัวตลาดหุ้นมันเยอะมากๆเนี่ยทำยังไงที่ AMC จะออกมาเป็น product ที่จะได้ satisfy needs และ at the same time ไปลด concern ตรงนั้นได้นั่นก็เป็นความท้าทายนะครับเรื่อง regulation เองผมคิดว่า property fund นี้เป็นอะไรที่ demand มหาศาลนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามีเรื่องกฎกติกาไปบีบบางอย่างที่ทำให้การขยายมันยากเหมือนกันและอาจจะมอง beyond property fund ไปถึงกองทุนใหม่ๆแบบใหม่ๆที่มีการขอกันอยู่ช่วงนี้แล้วมีการติดกันอยู่ในเรื่องของที่ก.ล.ต.เพราะนั้นผมคิดว่าของพวกนี้มันเรานิด product ให้มันกว้างขึ้นนะครับผมว่า investor เนี่ย awareness เขามีอยู่แล้วล่ะนะครับสุดท้ายคือว่าผมคิดว่าตลาดทุนเราเนี่ยผมมองก็อาจจะมองในแง่ลบนิดหนึ่งนะฮะคือเราตลาดทุนเรากำลัง at the risk ของไม่ add value to society จริงๆนะครับอาจจะมองลบไปนิดหนึ่งแต่ว่าที่ผ่านมา10ปี15ปีเนี่ยคือเราเห็นแต่เรื่องของการซื้อขายเป็น secondary market มีผลกับตลาด primary market อยู่บ้างแต่มันก็เป็นตลาดมือสองนะครับสิ่งที่ผมเห็นมากกว่าในการ add value คือไปสร้างสื่อเยอะมากเลยนะครับหนังสือพิมพ์4-5ฉบับสร้างการจ้างงานเยอะมากเลยทีวีอีกช่องหนึ่งอะไรอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดตรงนั้นมันกลับใหญ่กว่าตลาดที่ add value ในเชิงของเศรษฐกิจโดยรวมซะอีกคงเป็นแค่นี้ครับผมขอบคุณฮะขอบคุณคุณสุชิวนะครับคุณสุชิวได้ให้มุมมองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ตั้งประเด็นที่น่าสนใจหลายข้อนะครับเกี่ยวกับอย่างเช่นการที่รายย่อยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยหันมาซื้อหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องstructural shift หรือมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงสาเหตุที่คนนักลงทุนรายย่อยถึงซื้อหุ้นรายตัวนะครับว่ามีสาเหตุพื้นฐานจริงๆเพราะอะไรนะครับนอกจากนั้นก็ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม day trading นะครับว่าความ sophistication ของนักลงทุนรายย่อยของไทยเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าประเด็นนี้อาจจะคล้ายคลึงกับที่คุณสุชัยได้พูดถึงนะครับว่าเรื่องตัด cut loss นะครับว่าเป็นเรื่องวินัยที่สำคัญมากๆแล้วคุณสุชิวก็ยังได้ให้มุมมองที่น่าสนใจหลายประการนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์นะครับในลำดับถัดไปผมขออนุญาตก่อนที่เราจะเปิดให้คำถามนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านใดมีคำถามรบกวนช่วยส่งคำถามขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่ก่อนตรงนั้นผมขออนุญาตให้คุณสุพันธ์ได้ตอบคำถามบางประเด็นสั้นๆนะครับผมค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์ของทางคุณสุชัยแล้วก็คุณสุชิวซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับการศึกษานี้แล้วก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตคือจริงมันมีประเด็นนึงที่ว่าบอกว่านักลงทุนรายย่อยซื้อหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีแล้วก็หุ้นที่มีขนาดใหญ่ดีมากขึ้นจากกราฟที่เราเห็นนะคะก็คือในตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันว่ามันเกิดจากราคาหรือเปล่าแต่พอเรามาดูในส่วนของ market cap ของหุ้นในแต่ละกลุ่มที่เราเรียงค่ะเราจะเห็นว่า market cap ของหุ้นเซต10ก็อยู่ที่50%ในช่วง5ปีที่เราทำการศึกษาเหมือนกันซึ่งสัดส่วนของ market cap ตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยมันก็เราก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะนักลงทุนอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในแนวนั้นจริงๆก็ได้อะค่ะอันนี้ก็เป็นอาจจะตอบคำถามนึงที่ทางคุณสุชิวตั้งประเด็นไว้นะคะแล้วก็ส่วนในหัวข้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของนักลงทุนรายย่อยที่บอกว่า
นักลงทุนกลุ่มนี้อาจจะมีสัดส่วนของมิกซ์ระหว่างคนที่เคยลงทุนมานานแล้วหรือว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มใหม่รวมถึงแพทเทิร์นในการลงทุนทามมิ่งในการลงทุนต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทางทีมวิจัยเองที่จะต่อยอดต่อไปเพื่อให้เข้าใจนักลงทุนกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเนื่องจากเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับคำถามผมอาจจะต้องขออนุญาตที่จะอาจจะไม่มีช่วง Q&A ในตอนนี้นะครับจริงๆผมมีคำถามอยู่ในมือนะครับแต่ว่าเป็นเขาจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนักลงทุนสถาบันมากกว่าซึ่งอาจจะไม่ตรงกับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามนะครับเดี๋ยวคุณสุภวรรณนะครับก็ยังอยู่ในงานนะครับไปเรียนถามนอกรอบได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจับมือขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยครับค่ะขอบพระคุณท่านผู้บริหารค่ะและในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณภัทริยาเบญจพลชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้บริหารที่ได้ให้เกียรติร่วมวิจารณ์ผลการวิจัยเรื่องนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านแรกนะคะคุณสุชายสุทัศน์ธรรมกุลค่ะและคุณสุชีวนารุลาค่ะขอบพระคุณท่านผู้บริหารค่ะ